สวัสดีครับผมโจ้นะครับจากวิดีโอเมื่อกี้เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นพืชอีกชนิดนึงนะครับหลายๆคนบอกเอ้ยนั่นคือแนบอุรานั่นคือหัวใจแนบหรือติงตุ๊กแกนะครับหลายๆคนไปซื้อมาก็ไม่ได้สอบถามนะครับผู้ค้าหรือบางครั้งเนี่ยผู้ค้าก็ไม่ได้ให้คำตอบข้อมูลนะครับที่ชัดเจนมากนักนะครับบางครั้งก็ไม่ได้เจ้าของหรือคนปลูกที่แท้จริงนะครับเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูเขาเรียกว่ามอนเซอร่าดูเบียนะครับเมื่อกี้อยู่ในจีนัสมอนเซอร่าบางคนบอกเอ้ยมอนเซอร่าได้ไงในเมื่อแนบติดเกาะกำแพงขนาดนั้นแต่นี่คือระยะเริ่มต้นของเขานะครับระยะเด็กๆเนาะดักแด้แล้วกันผมใช้คำว่าระยะดักแด้นะครับตอนเด็กๆของเขาเขาเรียกว่าผมขอแบ่งเป็น3ระยะละกันนะครับของพืชชนิดนี้นะครับมอนเซอร่าดูเบียนะครับระยะแรกเลยเมื่อกี้ที่เห็นคือจูเวนไนเฟสนะครับนี่ระยะแรกของเขานะครับเขาก็จะไต่จะเกาะนะครับแนบไปเลยนะคล้ายๆพวกแนบอุรานะครับหรือคล้ายๆตีนตุ๊กแกนะเขาก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ลักษณะของระยะแรกของเขาหรือ juvenile phase นะครับดูจากอะไร1นะลักษณะของใบเนาะแนบติดนะครับรูปร่างเป็นรูปหัวใจนะครับนี่นะครับทีนี้สังเกตดูว่าเส้นใบนะครับเส้นใบหรือเส้นเวนเนี่ยจะมีสีเขียวในขณะที่จะตัดกับรอบๆเส้นเวนเห็นไหมครับบริเวณเส้นเวนจะมีลักษณะของสีฝรั่งเขาเรียกซิลเวอร์ก็คือสีเงินนะครับเมื่อเขาสะท้อนกับแสงก็จะมีสีเงินมากขึ้นแล้วก็จะมีความเป็นมิตินะครับตัดกับสีเขียวนี่คือลักษณะของเขานะครับใบเนี่ยเมื่อเขาไต่ไปเรื่อยๆเนาะตามตำราของฝรั่งนะครับผมก็ไปเซิร์ชข้อมูลมานะครับซึ่งเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ใบสูงขึ้นไปนะครับถึง6ฟุตนะครับ6ฟุตก็คือ6ไม้บรรทัดเนาะจำไว้เลยนะครับใบจะเปลี่ยนรูปนี่คือลักษณะพิเศษของพืชชนิดนี้นะครับนี่คือระยะที่1นะครับ juvenile phase เนาะเด็กๆ เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับสังเกตดูเนาะเวลาไปซื้อมานะครับซึ่งพวกแนบอุราหรือตีนตุ๊กแกเขาจะมีความแตกต่างอยู่แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยสังเกตดูว่าเนาะรูปหัวใจแล้วก็สีนะเอกลักษณ์ของเขาก็คือสีซิลเวอร์นะครับสลับหรือตัดกับสีเขียวฝรั่งเรียกคอนทราสต์นะครับนี่นะครับพอสูงไปเรื่อยๆสักแป๊บนึงหรือสภาพอากาศนะครับสภาพแวดล้อมเหมาะสมเขาก็จะเปลี่ยนสเตทนะครับซึ่งสเตทที่2เนี่ยนี่ครับเขาเรียกอินเตอร์มีเดียตเฟสนะครับอินเตอร์มีเดียตก็จะเป็นประมาณนี้สังเกตดูนี่ครับผมให้ดูใกล้ๆสังเกตดูว่ามันจะมีความเป็นสีซิลเวอร์อยู่แหละแต่ว่าพอโตมากกว่านี้นิดนึงนะครับสีซิลเวอร์ก็จะหายไปใบก็จะค่อนข้างจะเป็นรูปรียาวมากขึ้นนะครับนี่สังเกตดูนะครับแล้วสุดท้ายเมื่อเขาไต่สูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ที่บอกไปว่าประมาณ6ฟุตนะครับหรือสูงกว่านั้นแล้วก็สภาพอากาศเหมาะสมนะครับมีความชื้นที่พอเหมาะนะครับเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตเขาได้ไต่ต้นไม้มากขึ้นเขาจะก็จะเข้าสู่ mature phase ก็คือเจริญเติบโตเต็มวัยนะครับนี่ครับนี่เตรียมตัวดูนะครับปั๊บนี่ครับสังเกตดูว่าเอกลักษณ์ของพืชสกุลมอนสเตอร่าหรือจีนัสมอนสเตอร่าเนี่ยจะมีรูเนาะลักษณะการมีรูของพืชเขาเรียกว่า perforate leaf นะครับ perforate leaf ซึ่งใบจะเปลี่ยนรูปสังเกตดูว่านี่คือสเตจแรกนะครับ juvenile phase intermediate อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก็คือพูดง่ายว่าฟอร์มเขาเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนรูปนะครับพอ mature phase ปุ๊บใบก็จะมีรูนะครับเติบโตสูงขึ้นไต่ขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บนะครับเขาเรียกเป็น perforate leaf นะครับตรงนี้นี่คือเอกลักษณ์ของเจ้า Monstera dubia นะครับทีนี้ในตามรีเสิร์ชนะครับเขาบอกว่าตัวนี้จริงๆใบสามารถยาวนะครับยาวถึง6ฟุต6ถึง8ฟุตทีเดียวซึ่งค่อนข้างจะใหญ่กว่า Monstera species อื่นนะครับนี่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับแต่ตัวนี้ก็จริงๆเขาไม่ชอบคือเจอหิมะก็ไม่ได้นะเขาอยู่ในป่าฝนนะครับซึ่งค่อนข้างชอบความชื้นนะครับพอสมควรแล้วก็อยู่ในอากาศที่ถ่ายเทสะดวกนะครับพอมีที่ให้เขาได้ไต่ได้เกาะไต่ขึ้นไปนะครับมีแสงนะครับตัวนี้ก็ชอบแสงเช้าเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่อยากโดนแสงโดยตรงนะครับฝรั่งเรียก indirect sunlight เขาไม่ชอบนะครับให้เขาเจอ indirect sunlight เจอแดดที่ผ่านการกรองโดยต้นไม้นะครับผ่านการกรองโดยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสังเคราะห์ต่างๆที่ทำให้เขาไม่โดนผิวสัมผัสใบเนี่ยไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะครับผมเคยอธิบายไปแล้วเนาะไม่โดนแดดโดยตรงคือแสงสีส้มลงมาเลยปะทะโดยตรงอันเนี้ยไม่ค่อยรอด
นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ใต้ร่มไม้นะครับเช่นคุณวางไว้ใต้ต้นมะยมใต้ต้นหูกวางอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมีวัสดุทดแทนเพื่อที่จะกรองแสงให้เขานิดนึงเขาก็อยู่ได้ละนะครับความชื้นตัวนี้ไม่ชอบอากาศที่หนาวเนี่ยเนาะฝรั่งเขาเรียก frost นะครับนี่อาจจะสะกดไม่ได้แบบถูกใจมากนะแต่ว่าก็หนาวเย็นมากๆเขาก็ไม่โตนะครับเนาะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนิดนึงนะครับ Monstera Dubia นะครับเวลาไปซื้อดูดีๆนะครับแอบซึ่งตีนตุ๊กแกนะครับตีนตุ๊กแกก็อยู่คนละสกุลกับเจ้าตัวนี้นะตีนตุ๊กแกอยู่คนละวงกันเลยนะครับพวกนี้อยู่ใน Family Araceae นะครับแต่ตีนตุ๊กแกนั้นอยู่ในวง Moraceae เนาะอยู่ในวงของพวกหม่อนนะครับคนละวงกันเลยไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจแนบหัวใจแนบก็อยู่คนละสกุลกับพวกนี้นะครับไม่เหมือนกันนะหัวใจแนบกับตัวนี้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูรูปหัวใจแนบหรือบางคนเรียกแนบอุราลูกตามนี้เลยนะครับส่วนตีนตุ๊กแกก็เป็นตัวนี้เท่าที่เห็นนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันนะครับสักครู่รูปนี้คือรูปหัวใจแนบนะครับหัวใจแนบอยู่ในสกุลซินดักซัสนะครับรูปที่เห็นคือซินดักซัสปิกชัสนะครับก็คือหัวใจแนบเนาะไม่เหมือนกันสังเกตดูว่าหัวใจแนบลักษณะของเขาเนี่ยจะโค้งไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้สมมาตรนะสมมาตรก็คือถ้าคุณพับใบไม้นะแบบประมาณนี้ปุ๊บเขาจะเท่ากันแต่หัวใจแนบจะมีความโค้งไปด้านใดด้านหนึ่งสังเกตดูดีๆนะครับอันนี้วิธีการสังเกตหัวใจแนบอยู่คนละสกุลกันเลยนะครับอันนี้อยู่สกุลซินดักซัสนะครับหัวใจแนบเนาะทีนี้ต่อไปอีกอันนึงบางคนบอกแล้วตีนตุ๊กแกล่ะครับตีนตุ๊กแกจริงๆเขาเลื้อยได้ไม่แบบ 3-6 เมตรแค่นั้นเองแล้วก็ขนาดใบก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตีนตุ๊กแกที่เห็นในรูปอยู่ในวงโมราซีอีโมราซีอีก็คือเป็นวงพวกหม่อนมีอะไรอีกสังเกตดูว่าตอนนี้พืชที่ทุกคนนิยมกันเลยคืออะไรทราบไหมครับไซไบสักยางอินเดียซึ่ง2ตัวนี้อยู่ในวงตีนตุ๊กแกวงเดียวกันเลยนะครับโมราซีอีซึ่งลักษณะเฉพาะที่จัดตีนตุ๊กแกอยู่ในวงนี้เขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของเขาที่มีลักษณะคล้ายพืชในกลุ่มนี้นะครับตีนตุ๊กแกนะครับหม่อนนะครับแล้วก็ไซไบสักยางอินเดียอยู่ใน Family Moraceae นะครับสังเกตดูว่าตีนตุ๊กแกที่อยู่ในภาพเนี่ยจะบอกว่าตีนตุ๊กแกยางอินเดียหรือไซไบสักอยู่ในจีนัสเดียวกันอยู่ในสกุลเดียวกันนะครับตีนตุ๊กแกชื่อว่าไฟกัสพูมิล่าไฟกัสพูมิล่านะครับซึ่งอยู่ในแฟมิลี่เดียวกันเลยกับเจ้าหมอนไซไบสักยางอินเดียหลายคนบอกจะงงเฮ้ยทำไมตีนตุ๊กแกเป็นแบบนั้นก็เดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งนึงในครั้งต่อไปนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเวลาไปดูนะตีนตุ๊กแกหน้าตายังไงนะครับเจ้าหัวใจแนบหน้าตายังไงหรือจะเป็นตัวนี้นี่ครับสังเกตดูดีนะเวลาไปซื้อแบบคนบอกเฮ้ยทำไมหัวใจแนบราคาสูงจังแต่ตัวนี้ตัวนี้จริงๆแล้วก็คือมอนสเตอร่าดูเบียเนาะโตขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ซึ่งจริงแมททัวร์เฟสเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายกันนะครับในวงการการค้าจริงๆก็ขายเฉพาะกลุ่มนะครับเอาไปตั้งในร้านส่วนใหญ่จะขายแบบนี้ก็ค่อนข้างขายได้ง่ายกว่านะครับแต่ก็หลายๆร้านเขาก็ไม่ได้ปล่อยจนเลื้อยขึ้นลงเรือนขนาดนี้นะครับเพราะเขาต้องสูงขึ้นเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะต้องไต่สูงขึ้นนะ6ฟุตขึ้นไปเลยนะครับยิ่งสูงนะครับใบก็จะเกิดการเป็นรูเกิดขึ้นนะครับตามสไตล์ของพวกมอนสเตอร่าเนาะเขาเรียก perforated leaves นะครับยังไงก็ฝากมอนสเตอร่าดูเบียไว้ในอ้อมอกใจนิดนึงนะครับทิ้งท้ายนะครับใครมีคำถามนะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะครับที่เพจนะครับ Jojo Foliated Plants นะครับยังไงก็สอบถามกันมาได้หรือแนะนำติชมกันได้นะครับยังไงก็ขอตัวก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ